สวัสดีครับพบกับสุลุคันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่อ้าวเฮ้ยกาลิเกอร์ชี้เจ๊งกันครับไม่ได้ตั้งใจซื้อตีโก้เพื่อเล่นเป็นตัวจริงจะมีกาลิเกอร์ตำนานของลิเวอร์พูลนะครับสโมสรศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกล่าวว่าเขาไม่เชื่อว่าเจ๊งครับต้องการใช้งานตีโก้ขันตัวรับเป็นตัวจริงทุกเกมตามการรายงานจากทีเลกราฟกองกลางดีกีทีมชาติสเปนย้ายมาจากบาเยิร์นมิวนิกในช่วงซัมเมอร์ด้วยค่าตัว25 ล้านปอนด์แต่เจ้าตัวยังไม่สามารถโชว์ความเก่งกับทีมได้จนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในช่วงหลังโดยดีดเซนเตอร์แบ็กของแดงกล่าวว่าเพราะเจ้าตัวไม่ใช่ตัวเลือกแรกของกุนซือชาวเยอรมันผมไม่เคยเชื่อว่าตีโก้ถูกเซ็นสัญญาเข้ามาเพื่อลงสนามทุกนัดเจอร์เก้นคล็อปนะฮะอาจจะโอเคกับดีลนี้ด้วยแผนการเล่นที่เขามีอยู่ในใจก็คือการเพิ่มศักยภาพลงไปให้เคลื่อนจากแห่งชัยชนะนี้สัก 5-10% แต่กับการสิ่งที่ได้ก็คือจังหวะของทีมเสียไปขาบ้านแน่ตำนานท็อฟฟี่เชื่อเอเวอร์ตันมีสิทธิ์คว้า3แต้มจากลิเวอร์พูลเควินแคมเบลนะฮะอดีตกองหน้าของเอเวอร์ตันเชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่ทีมเก่าของเขาจะเก็บชัยชนะได้ที่สนามแอนฟิลด์ในการเจอกับลิเวอร์พูลหงดานจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันเพื่อทำศึกเมอร์เซย์ไซด์เดอร์บี้แมตช์ในเกมพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้โดยแคมเบลซึ่งเคยทำประตูให้ทีมเอาชนะถึงถิ่นมาแล้วในปี1999โดยเชื่อว่าพวกเขามีสิทธิ์ที่จะคว้า3คะแนนได้นี่คือเรื่องของเมืองคุณมีครอบครัวที่แบ่งฝั่งกันชัดเจนบางทีแม่ก็เป็นฝั่งสีน้ำเงินส่วนพ่อเชียร์สีแดงซึ่งพวกเขาชมเกมด้วยกันและก็มีความสุขกับเกมในฐานะคนในครอบครัวอดีตดาวยิงเอเวอร์ตันกล่าวกับ Daily Star โอกาสดีแล้วอันเช่เชื่อเอเวอร์ตันมีดีพอบุคคลลิเวอร์พูลคาร์โลอันโชเลติผู้จัดการทีมเอเวอร์ตันแสดงความมั่นใจชั่วโมงนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับทีมตนที่จะเอาชนะคู่ปรับร่วมเมืองอย่างลิเวอร์พูลโดยทัพท็อฟฟี่สีเงินมีคิวบุกไปเยือนหงส์แดงที่สนามแอนฟิลด์ในศึกพรีเมียร์ลีกนัดเมอร์ซีไซด์เดอร์บี้แบทในวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์นี้เอเวอร์ตันไม่สามารถเอาชนะลิเวอร์พูลนะครับรวมทุกฤดูกาลมาตั้งแต่ปี2010และต้องย้อนกลับไปไกลถึงปี1999เลยทีเดียวที่สามารถปรับคู่แข่งถึงรังแอนฟิลด์ได้แต่คาร์โลอันเชลติก็เชื่อว่าทอฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันมีโอกาสที่ดีที่จะทำเกมในวันเสาร์นี้ได้แน่นอนทุกๆเกมที่เอเวอร์ตันเจอกับลิเวอร์พูลในศึกเดอร์บี้แบทคุณย่อมต้องการชนะอยู่แล้วมันนานมากๆแล้วที่เอเวอร์ตันสามารถคว้าชัยชนะในศึกเดอร์บี้แมตช์ได้แต่มันก็อาจจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าในสนามเราสามารถทำอะไรกันได้บ้างผมไม่คิดว่าเรารู้สึกกดดันที่มาชนะลิเวอร์พูลมานานแต่ผมก็คิดว่าตอนนี้เราดีกว่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับที่ผ่านมานะครับดังนั้นผมจึงคิดว่าเรามีโอกาสที่ดีกว่าครั้งก่อนและจะคว้าชัยชนะได้ยอดกุนซือชาวอิตาเลียนในวัย61 ปีกล่าวปัจจุบันเอเวอร์ตันรั้งอันดับที่7ของตารางคะแนนในศึกพรีเมียร์ลีกโดยมี37 แต้มจากการลงแข่งขัน23 นัดส่วนลิเวอร์พูลเป็นทีมแชมป์เก่าที่มีอยู่40 แต้มอยู่ที่6จาก24 นัดนะครับโอเว่นฟันธงหงเปิดแอนฟิลด์ชนะเอเวอร์ตันได้2-1ไมเคิลโอเว่นอดีตกองหน้าทีมอังกฤษชื่อว่าหงดังลิเวอร์พูลจะเปิดสนามแอนฟิลด์เอาชนะท็อฟฟี่สินเงินเอเวอร์ตันได้สำเร็จ2-1ในศึกพรีเมียร์ลีกคู่วิ่งแมตช์ในค่ำคืนวันเสาร์นี้ซึ่งจะทำการแข่งขันตามเวลาประเทศไทยก็คือเที่ยงคืนครึ่งโอเว่นกล่าวว่าแม้ว่าลิเวอร์พูลจะไม่ชนะใครมา5 นัดติดต่อกันที่แอนฟิลด์แต่การบุกไปเอาชนะอาบาลิซิกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจะทำให้นักเตะฮึ่มเหิมขึ้นมาได้ส่วนเอเวอร์ตันนะครับไม่แพ้ใครมาในเกมเยือน7 นัดหลังสุดในลีกดังนั้นพวกเขาก็มีความมั่นใจไม่แพ้กันอย่างไรก็ตามน่าเสียดายสำหรับเอเวอร์ตันที่ผมคิดว่าพวกเขาคงต้องรอต่อไปกับการเอาชนะลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ได้มันจะเป็นเกมเมอร์ซีไซด์ดัมมี่แมตช์ที่สนุกและผมคิดว่าลิเวอร์พูลจะชนะเอเวอร์ตันได้2-1นี่คือทัศนะของไมเคิลโอเว่นหงเซงไปบิ๊กลีดยูไนเต็ดไร้แผนปล่อยราฟินญาในช่วงซัมเมอร์นี้แองกุสกินเนียนะฮะผู้บริหารใหญ่ของลีดยูไนเต็ดชี้ว่าทีมยังทองไม่มีแผนที่จะขายราฟินญาปีตัวเก่งชาวบราซิลออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ปีกที่วัย24 ปีตัวเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ในช่วงที่ผ่านมาผมคิดว่าแผนของเราก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมในช่วงซัมเมอร์ก่อนที่เราจะทำกันนะนั่นคือการสร้างทีมเพื่อรักษาความสำเร็จในศึกพรีเมียร์ลีกมันไม่ได้เป็นการสร้างเพื่อการอยู่กับทีมแต่เป็นการสร้างเพื่อพัฒนาไปข้างหน้ากินเนียกล่าวผมคิดว่าเมื่อคุณมองไปที่การเซ็นสัญญานักเตะเราไม่เคยได้ลงเล่นด้วยกันมาก่อนพวกเขากำลังปรับตัวกันได้ดี
และจะมีอะไรมากมายนักเตะที่พวกเราได้เซ็นสัญญามาผมคิดว่าราฟินญาเองก็กำลังดีวันดีคืนด้วยฉะนั้นเราไม่มีแผนที่จะขายราฟินญาปีตัวเก่งออกจากทีมอย่างแน่นอนเจเกนคอนโลดโดนทิ้งห่างเพราะแข่งไม่ปกติทำใจไล่แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ยากถ้าปกติคงไม่ได้โดนทิ้งห่างสุดกลุ่มแบบนี้เจเกนคอนโลดกุนซือลิเวอร์พูลระบบทีมของตนคงไม่ตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้ห่างสุดกลุ่มแบบนี้หากฤดูกาลปัจจุบันได้เตะกันแบบปกติพร้อมบอกว่าตอนนี้หงดังให้ความสำคัญกับเรื่องทำผลงานของตัวเองให้ดีที่สุดเท่านั้นเจอร์เก้นคล็อปนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยอดสโมสรแห่งศึกเวทีพรีเมียร์ลีกแสดงความเชื่อมั่นที่ว่าหงแดงคงไม่ตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้เยอะขนาดนี้ถ้าหากฤดูกาลนี้มันมีโปรแกรมแบบซีซั่นที่ผ่านๆมาด้วยความที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด-19 รวมถึงการมีโปรแกรมยูโรรออยู่ในช่วงกลางปี2021ทำให้ฟุตบอลอังกฤษในซีซั่น 2020-2021 ต้องเตะกันแบบถี่ยิบเกือบตลอดทั้งฤดูกาลซึ่งก่อนจะถึงโปรแกรมสุดสัปดาห์นี้ลิเวอร์พูลก็อยู่อันดับที่6พร้อมกับตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมจ่าฝูงไกลถึง16แต้มทั้งที่ลิเวอร์พูลมีดีกรีเป็นแชมป์เก่าเจอร์เก้นคล็อปเปิดเผยว่าเราไม่เคยคิดถึงเรื่องที่จะทำยังไงถึงจะแซงเซตี้ได้เลยหรือเรื่องที่ว่าเราจะทำยังไงถึงจะเป็นทีมที่ดีที่สุดในเกาะอังกฤษอีกครั้งเราแค่อยากเป็นตัวของตัวเราเองในสภาพที่ดีที่สุดซึ่งตอนนี้เราก็มีโอกาสที่จะทำอย่างนั้นได้อีกครั้งถ้ามันดีพอมันก็ถือว่าดีพอแต่ถ้ามันมีทีมอื่นที่ดีกว่ามันก็ถือว่าเป็นไปตามนั้นเราไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่าการเป็นเราในสภาพที่ดีที่สุดและเราทุกคนภายในทีมก็จะพยายามทำให้เราเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดอีกครั้งซึ่งการที่จะทำอย่างนั้นได้เราต้องมีโชคช่วยมากกว่านี้นิดหน่อยถ้าเรามีโชคช่วยเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บมากกว่านี้เราก็น่าจะเข้าใกล้กับการเป็นเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดขึ้นมาได้มากขึ้นเราต่างก็เห็นตรงกันว่าถ้าเป็นฤดูกาลตามปกติแล้วก็ทั้ง2ทีมไม่น่าจะมีแต้มห่างกันถึง16แต้มแบบนี้และผมก็มั่นใจว่าเป๊ปกุริล่ากุนซือแมนเชสเตอร์ซิตี้จะพูดแบบนั้นเหมือนกันแต่ตอนนี้มันก็เกิดเรื่องอย่างนั้นไปแล้วมันคือความจริงที่เกิดขึ้นและเราก็ยอมรับมันโดยดีฤดูกาลนี้เราไม่ได้มุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องว่าที่จะเข้าใกล้กับเซตตี้ได้มากขนาดไหนแต่เราให้ความสำคัญกับเรื่องที่ว่าเราจะจบฤดูกาลได้ดีที่สุดด้วยอันดับที่เท่าไหร่และแค่จะทำเป้าหมายนั้นให้ได้เราก็ต้องทำงานกันหนักมากๆอยู่แล้วนี่คือทุกข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่20กุมภาพันธ์นะครับ